สโมเบท FB รวดเร็วปลอดภัยไร้กังวลการเงินเยี่ยมโปรโมชั่นสูงการันตีความมั่นคงผู้สนับสนุนเวสต์แฮมอย่างเป็นทางการปี2013ถึง2014มีกลีนภพเมฆชรกุลอีกคนหนึ่งนะครับสำหรับ TOTเกมกำลังจะเริ่มโดยที่ TOT จะเคลียร์ก่อนนะครับเลกแรกที่บ้านของ TOT เนี่ยเป็นชนะฮอนบิลครับที่บุกไปเอาชนะได้เป็นสั้นสรันปัดปัดว่าใครจะไม่โฉบโอ้ยสกัดไม่ดีสกัดไม่ดีอย่างนี้โอ้โหเกือบไปแล้วครับนี่ก็ได้ยิงสวนเหมือนกันครับโอ้โหพงศกรสีรอดแต่ว่าชนินก็ยังกลับมารับติดมือไว้ได้ครับรัชพลบอลของเจ้าถิ่นบ้างวางยาวอีกครั้งครับให้สุกรีหันนะครับสุกรีมองหาข้างในแล้วยังให้ไม่ได้ล่างเองล่างมีตัดมาทุช่องมา2มา2ลูกนี้แล้วก็ซ้ำตัวเชษไม่ได้โอ้โหเข้าไปรุมยิงแล้วนะครับลูกนี้ครับทั้งสุรเชษทั้งแต่จังหวะโขกซ้ำของสุรเชษก็ยังมีตัวมาคุมเส้นทันครับเป็นสกลวัฒน์นะครับที่ตามมาเตะทิ้งครับหลังจากที่จังหวะแรกนี่อดิศักดิ์ครับบล็อกลูกยิงของอเล็กซ์ไว้ได้จะงัดให้ข้ามตัวแล้วไม่ข้ามครับอเล็กซ์ยัง0-0อยู่ลงไปให้กับโจแตเคื่อนปันเฉลิมหาครับดูลุยมาของแมคโดนัลให้ข้างหน้าอเล็กซ์ออกซ้ายยอดรักเล็งแล้วข้างในขยับแล้วบอลมาเสาแรกถึงเสาสองโอ้โหวุ่นทั้งคู่โอ้ที่เสาสองครับมีสุรเชษอยู่นะครับเดี๋ยวดูเสาแรกครับเป็นพานุวัฒน์หรือเปล่าขึ้นโอ้โหก็ถักถากครับแม่แต่ถ้าสะบัดมาแล้วสุรเชษเข้าฮอสน่าจะล้ำหน้านะครับทางขวาโชตินันเติมเล็งแล้วเล็งแล้วเปิดโค้งโค้งไปเสาสองอดิศักดิ์ชกออกมาได้ชกไม่พ้นไม่พ้นอันนี้พันวัฒน์ดูพันวัฒน์จินตะปั่นโค้งโค้งมาโอ้โหจริงๆไม่มีฝั่งชัยนาทแล้วนะครับแต่ว่าอดิศักดิ์ไม่รู้เลยครับบินชกไว้2จังหวะติดเลยครับจังหวะแรกนี่ถือว่าช่วยได้ดีนะครับทุบก่อนถึงศีรษะของรัชพลได้แต่จังหวะหลังเนี่ยครับไม่รู้เลยครับว่าข้างหลังไม่มีใครแล้วจริงๆปล่อยได้ครับบอลฉลับเปลี่ยนทางมาด้วยนะครับแปะมาลูกนี้กิติศักดิ์ล็อกรอจังหวะครับให้พงศกรวางออกไปด้านไกลกฤษณภพเบิร์นกลับหลังมาก่อนต่างปอมแล้วสาวถ้ามากดลูกนี้โอ้โหติดเซฟแล้วดีทิ้งไม่ได้ครับโอ้โหต้องออกแรงลูกนี้ชนินแซ่เอียครับ เจอลูกตะบันไกลแล้วบอลตกพื้นแถว2นี่กำลังจะมีกฤษณภพนะครับโฉบเข้ามาอยู่แล้วครับแต่ว่ายังดีครับดีทิ้งออกไปได้ทันก่อนนะครับไปออกแล้วผู้ตัดสินก็เป่าจบครึ่งแรกไปซะเลยครับที่เขาพลองสเตเดียมก็ยังไม่มีประตูเช่นเดียวกันนะครับเสมอก็อยู่0ประตูต่อ0ครับคงจะไม่พอใจกับแค่คะแนนเดียวแน่นอนนะครับยิ่งเจอกับทีมอันดับสุดท้ายอย่าง TOT ด้วยครับมีโอกาสที่มีพงศกรทำทางให้มาที่พงศกรเปิดเรียกเสาแรกโอ้โหวันนี้ที่ชนินเนี่ยโอ้โหออกมาแล้วไม่ถึงบอลแล้วนะครับโอ้โหแต่ว่ายังเป็นฝั่งชัยนาทเลยครับที่ถึงก่อนครับแล้วรีบเคลียร์ออกไปก่อนจังหวะตบเข้ามาของพงศกรเนี่ยนะครับโจตะเคื่อนนะครับที่ยังตัดได้ก่อนครับไม่อย่างนั้นนี่ฝั่ง TOT มีโอกาสเข้าชาร์จได้เลยนะครับกิติศักดิ์ครับที่มารอเข้าฮอสอยู่แล้วลูกเตะมุมของทาง TOT นะครับโดยกิติศักดิ์สิริแว่นมาเสาแรกชนินโหโดยของกอนโอ้ยในวันนี้ว่าโชตินันช่วยเซฟครับโอ้ต้องตัดช้าว่าลูกนี้ว่าโชตินันเซฟอย่างไรแต่ว่าตอนนี้ชัยนาทจะสวนหาครับดูว่าจะสวนได้เร็วแค่ไหนบอลทางขวาแฟนเร่งแล้วนะครับเกือบถึงแล้วเหมือนกันนี่จังหวะโขกของอุทิศักดิ์กำลังจะเข้าอยู่แล้วนะครับไหลมาขวาทางขวาอเล็กซ์ได้ซัดแล้วจะหลุดกรอบไปอยู่ดีครับโอ้โหแต่ว่าที่ไม่ค่อยได้เห็นในครึ่งแรกคือจังหวะ
ยิงจากแถว2แบบนี้ของเวสลีย์อเล็กซ์นะครับทางที่ก็เป็นลูกเก่งเหมือนกันแต่จังหวะนี้ก็ยังยิงยากอยู่แหละครับเพราะว่าโดนตัวบล็อกของ TOT นี่ขวางหน้าอยู่ครับพอยิงฉีกก็พลังสอสอบ้างได้ขึ้นย้อนสอนแล้วโจแต่เขื่อนกดไม่ลงเทคได้สูงกว่าใครเพื่อนแล้วครับโอ้โหแต่ก็ยังหลุดกรอบนะครับบอมเสาไกลลูกนี้มันเป็นอเล็กซ์มากกว่าไปผลักก่อนนะครับอเล็กซ์นี่เทคขึ้นมาแล้วครับแต่ว่ายังโหนกันไปสำหรับเขานะครับหยอดมาลูกนี้มงข้อแล้วอ้าวมีตัวแซงมาได้ครับอเล็กซ์อเล็กซ์หักเข้าในบอลฉลาดมาแล้วดีดยิงลูกนี้ชนคานครับตัวซ้ำไม่มีครับโอ้โหชัยนาทนรชพลอาวันโนครับโอ้กระโดดเข้าฮอสจ่อๆครับติดคานเต็มๆโอ้โหชวดโอกาสทองเลยครับจังหวะอเล็กซ์เปิดแล้วบอลฉลาดเป็นใจมากนะครับรชพลระยะแค่7 8หลาเท่านั้นครับกระโดดแปรแบบย้อนทางเลยครับข้ามมืออธิศักดิ์ไปแต่ก็ไปติดคานครับบอลข้างในไม่ดีแล้วอ่ะครับโอกาสทองโอกาสทองของทางทีโอทีได้เปิดมาติดนิดเดียวกับแถว2ดูแถว2พงศกรพงศกรสีรอดไม่เข้ากรอบครับเดี๋ยวดูทีว่าฉลับหรือเปล่าคู่นี้นี่ลุ้นช่วยกันหน้าดูครับดึงเข้าขวาแล้วหลอกล็อกกลับมาซ้ายนะครับจังหวะตะบันไม่มีตัวพุ่งมาบล็อกน่าจะฉลับเลยครับโดนโจตะเคลื่อนออกไปสลันตักตกมาที่อีจุนกิว่าจะมีฟาวก่อนแล้วครับน่าจะจังหวะเทคอะไรครับที่อาจจะไปผลักไปค้ำก่อนนะครับอีจุนกิตัวคนผลักไม่ใช่อีจุนกินะครับเป็นกฤตนภพนะครับที่สกรีนให้กางแขนไม่ผลักก่อนดูว่า10นาทีเนี่ยจะช้าเกินไปหรือไม่นะครับเราจะพอสำหรับสมเกียรติที่จะมีโอกาสทำอะไรหรือไม่บอลลูกเตะมุมมาเสาแรกเบิ้ลเสา2โอ้โหขึ้นนำดูว่าคนขึ้นนำเป็นสมเกียรติด้วยสมเกียรติสัตบุตรโอ้โหตัวนำโชคตัวนำโชคทางชัยนาทวิ่งมาตัวเปล่าใช่เลยครับนี่ซุปเปอร์ซับตัวจริงครับเปลี่ยนปุ๊บยิงปั๊บเลยครับแตะบอลทีแรกเป็นประตูทันทีคือถ้าไม่ใช่เขาตรงนั้นเนี่ยรัชพลไม่มาแน่ๆโอ้โหไม่ช้าไปครับครับเป็นการตอบคำถามรัชพลว่าช้าไปหรือเปล่าไม่ช้าไปครับมาทันพอดีคือวางแผนไว้เพื่อตรงนี้เลยกะให้ไปยิงนาทีนี้เลยคือถ้าสมมติว่าเขาไม่เปลี่ยนตัวเนี่ยรัชพลไม่วิ่งมาแนวนี้แน่ๆนะครับแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนที่ถูกต้องทางทวัชชัยโอ้โหอย่างน้อยก็มีประตูปลอบใจแฟนๆไม่ว่าเกมอาจจะดูยังเวลาคนทางทิวยังมีอยู่ใช่ว่าจะหมดไปแต่วันนี้ได้สายของรัชชานนท์ดึงหนีแมคโดนัลด์มาได้ครับแต่หักข้อมากไปเองครับยิงได้แรงดีนะครับแต่ว่าทิศทางยังไม่ได้เลยครับได้เปิดย้อยๆมาทางเสา2เขาว่าตั้งเสาแรกใหม่ตัวโค้งมาบอลที่ของวัลละใหม่ครับดวงสุรเชษฐ์บอลลงมาที่กฤตนภพคืนคาวามุระไม่ล้ำเวลาเปิดย้อยไปเสา2โดนขกย้อนมาที่เสาแรกได้ท่าบอลเร็วนี่ตาครับยกสุกตีเสมอได้โอ้โหโอ้1-1ครับทีโอทีทำได้โอ้โหหลังจากตามหลังอยู่แค่6นาทีครับประตูตีเสมอของทีโอทีครับดูครับจังหวะเปิดของคาวามุระไปเสาไกลขกย้อนกลับมาไม่ล้ำหน้าครับแบบนี้แล้วยิงดีจริงๆครับคือยิงลงพื้นครับทำให้ชนินที่อุตส่าห์เสาแรกอยู่ตรงนั้นครับไปเจอบอลกระเด้งครับโอ้โหก็เลยหลงเลยครับนึกว่าบอลจะมาโด่งตั้งแต่แรกครับโอ้โหกฤตนภพครับที่ฟาดลงพื้นเนี่ยอะไรครับชนินเลยหลงไปเลยโอ้โหแล้วนี่เป็นท่าฉลองแบบตะคิวโอ้เซิร์ฟของสเตอริชนี่อายเลยเจอสเต็ปนี้ชัวร์ใช่เป็นมุมเปิดโค้งมาโค้งลงพื้นโอ้โหหนาไปกำลังจะวิ่งเฮครับไอเล็กซ์บอลลงพื้นกระดอนสูงไปหน่อยนี่ก็ลงพื้นเหมือนกันครับโอ้แต่ลงแล้วโด่งโอ้โหกดมากไปหน่อยครับ
ขึ้นแบบไม่มีคนประกบอีกแล้วครับ TOT มีปัญหาครับจังหวะมาร์คตัวลูกเตะมุมครับทั้งที่ยืนกันอยู่เต็มเลยนะครับแต่ว่าอเล็กซ์ขึ้นได้คนเดียวครับโอ้แต่ว่าจังหวะกระดอนเลยครับที่ไม่เป็นใจครับเด้งออกไปปล่อยต่อนะครับผู้เสียปล่อยต่ออยู่พอมาเข้าทางของอเล็กซ์ชิงหนึ่งต่อมาอเล็กซ์ออกไปทางขวาให้กับซัวเชสคืนมาที่อเล็กซ์ไม่มีช่องแล้วครับต้องหาจังหวะเปิดกระชอกมามีดาบ2กระชับหน่อยโอ้โหเกือบที่จะขึ้นนำอีกครั้งของทางชัยนาทแต่ยังได้เตะมุมอีกครับเปิดมาทางแถว2อดิศักดิ์พุ่งออกมาแถว2อ้าว3โอ้โหแล้วก็จบเกมเป็นว่า TOT ทำได้ครับช่วยโอกาสทองไปลูกสุดท้ายครับสุรเชษฐ์ที่กดไม่ลงครับยิงข้ามคานไปนะครับทำให้เสมอกัน1ประตูต่อ1ครับชัยนาทกับ TOT ครับ